อะไรนะก็คือเดี๋ยวอันนี้จะไม่ใช่คัดแรกไม่เห็นผมใช่ไหมเห็นฮะก็คือคัดทุกคัดจะเห็นอาจารย์การเลยแต่น้องคนเมื่อสักครู่อ่ะจะเข้ามาหลังจากที่อาจารย์การเดี๋ยวเขาไปสอบบอลกันเนี่ยอันนี้มันจะต่อเนื่องก่อนที่อาจารย์จะเป็นแบบรอเพื่อนอาจารย์จำที่อาจารย์ไปสอบฟุตบอลหรือไปนั่งรออาจารย์ปีชาได้ไหมครับแบบเราจะเข้าทีมอะฮะอันนี้คือเราแบบกลับเพิ่งกลับมาบ้านเหรออันนี้เป็นทีมที่เนี่ยเรากลับมาบ้านเราอยากจะเข้าอยู่ในทีมอยากจะร่วมทีมเราก็เลยมีความตื่นเต้นอยากจะไปหาเพื่อนแต่เราก็หลงรักผู้หญิงคนนี้แหละเราก็ชอบผู้หญิงคนนี้เราก็เลยระหว่างทางที่เราจะไปซ้อมฟุตบอลตอนเย็นนะฮะก็เลยแบบแวะเอาเสื้อให้ okay. ลูกชายเขาก่อนอะไรเงี้ยครับครับก็พี่การก็จะเดินมาเอาให้ปุ๊บน้องเอาไว้จะวิ่งเข้าไปเราก็จะยิ้มๆเราพี่กิ้งก็จะเดินมาเอ้าเป็นยังเกมได้ยังน่ะคือถือยังไปน่ะคือเสียงอันห้องไว้ๆอย่างเกมคือยังไปน่ะแล้วก็เดินมาเอ้าเอานี่เอาที่ได้เอาอะไรมาฝากก็จะเป็นไดอะล็อกที่เขาตอบโต้กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จพี่การก็จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเลยเขาไปส่งกันนะไปปุ๊บเขาไปส่งแล้วเราก็อาจจะยิ้มแบบมีทางวอร์มเลยโอเคเพราะหนุ่มผมยาวสวนมาปุ๊บแต่จะมีคนขี่จักรยานเข้ามาปุ๊บกายก็อาจจะยืนนิดนึงปุ๊บขับไปพี่จริงก็อาจจะโมโหไม่ไหวปุ๊บจะมีผู้ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมาพี่กิ๊กก็จะยืนงงๆอยู่อาจจะประมาณว่าอ๋อรับอีหยังคะมาซื้อของป่ะจ๊ะมีความรักดีมาให้ครับนี่สินะใครอ่ะกำลังจะเข้าฉากรอนโอ้ยรอยังรอยังโบเอาดีมันบทีอีหลีโหอีหลีเลยนี่มันโมมาตรฐานได้ที่จังไหนจะมาตรฐานมะฮุกกระจกนี่เหรอเห็นคนเดินตรงนี้หมดเลยนะโอ้ยเจ็บขื่อหลายไม่ไลฟ์สดเขาหูจักไลฟ์สดพร้อมเหรอไลฟ์สดเอาสวัสดีแฟนๆสวัสดีครับสวัสดีครับเออว่าวดูว่าวผู้เดียวว่าวโอ้ว่าวแล้วว่าวว่าวว่าวเห็นแน่บ่ว่าวแฟนคลับหายไปแล้วนี่ซอยแน่แฟนคลับเขาติแฟนคลับเข้านี่แหละจะมาซอยหอยคุณแม่ให้เขาซอยบ่ได้ได้คุณแม่ก็เลยกันเสียเกินเราตายแล้วเสียเกินลูกสาวฝากให้แน่ฝากติดตามคุณแม่ให้แน่ใช่มั้ยลูกฝากบ่เป็นได้คุณแม่ฝากติดตามและ follow IG ของพี่ยูโร่ได้ทางโซเชียลมีเดียนะครับโอ้ยยังเฮ้ยผมบอกว่าโมเหว่แล้วผมบอกว่าคือเออว่าคือยังไงฝากติดตามผลงานของพี่ยูโร่นะเรื่องนี้ฝากเรื่องนี้เรื่องอย่างซื้อเรื่องอย่างฝากติดตามวนอบต.มนไอ้ไทยบ้านคือคักมนรักอบต.ฝากติดตามเรื่องมนรักอบต.นั่นด้วยครับมึนเดาอ่ะตาเขามึนเฉยว่าไงเนี่ยโอ้ก็ว่าเอาเอาคือสีเป็นน่ะเอาก็บ่งูแสงแดดนั่นนางงาม2018นางงามเหรอนางงามทีนี้เดี๋ยวมาใหม่